ราจะพาไปดูที่กักตัวของน้องกันนะคะอันนี้เป็นรถที่ไปรับน้องค่ะอันนี้จะเป็นด้านหน้าคนขับนะคะเราจะต่อท่อเพื่อให้แอร์ไปหาน้องค่ะอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังค่ะเราจะปิดด้วยพลาสติกเพื่อไม่ให้จากด้านหน้ามาสู่ด้านหลังแล้วก็จะมีท่อส่งแอร์มาให้คนที่นั่งอยู่ด้านหลังนี่ค่ะจะเป็นภายในรถอันนี้จะเป็นบริเวณที่น้องอยู่นะคะเราจะมีป้ายเพื่อกันบุคคลภายนอกเข้ามาค่ะก็จะเป็นพื้นที่รอบๆ บ้านนะคะแล้วก็จะเป็นบ้านที่น้องอยู่น้องก็จะอยู่ภายในบ้านหลังนี้ค่ะจะมีที่ทำอาหารแล้วก็มีของทุกๆอย่างอยู่ในบ้านหลังนี้รอบๆ บ้านเราก็จะติดป้ายห้ามเข้าไว้ค่ะน้องก็จะยังอยู่ในบ้านอีก14 วันจ้ะนี่